ถ้าไม่อยากคุยกับคนแปลกหน้ากดคู่มาทำไมทำไมไม่กดโซโล่ไปฮะเออนายเป็นคนยังไงวะนายจะขืนทำไมอ่ะเอาเลยครับก่อนจะเริ่มนะครับวันนี้เนี่ยพี่เนมก็มีอะไรมาบอกนะครับพี่เนมนะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นสตรีมในเพจนะครับผมเพียงแค่น้องๆพิมพ์เข้าไปใน Facebook ตรงค้นหาว่า MNJTV ครับผมพี่เนมเนี่ยจะไลฟ์สตรีมแบบเปิดหน้านะครับผมนะให้น้องๆดูทุกวันเลยนะครับช่วงประมาณเย็นๆก็นะครับใครที่หาไม่เจอเนี่ยก็คลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตรงนี้เลยครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลยอินโทรมาเอาเลยครับก็7โหลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับเสนอตอนกะโอชาร์ก ก็นะครับท่านผู้ชมครับเห็นหัวที่พี่เนมใส่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเออท่านผู้ชมครับอยากได้หรือเปล่าครับขอบอกกันเลยว่าถ้าอยากได้เนี่ยฟรีนี่ฮะก็เพียงแค่น้องๆเข้าไปพรีออเดอร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่เนมพรีไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถ้าน้องพี 1,000 เพชรนะครับน้องจะได้รับสิทธิ์เรื่องขั้นสูงสุดด้วยนะครับและแถมยังเพิ่มขีดจำกัดโกลายวันด้วยนะครับผมแถมยังแสดงชื่อนะครับเป็นสีแดงนะครับเวลาน้องฆ่าคือแบบว่ามันจะดูแบบเทพๆนะครับคนเก่งๆเขาเนี่ยต้องชื่อเป็นสีแดงนะครับเวลาฆ่านะครับตอนนี้พี่เนมยังไม่หายจะอึดเลยนะเฮ้ยก็ถ้าเป็น 1,000 นะครับก็จะได้ไปเลยนะครับแถมยังได้รับสิทธิ์ขั้นไปเลยฟรีๆนะครับ50ขั้นไม่ต้องมานั่งเก็บนะครับรีบพรีก่อนมันเปิดนะครับจะได้ของเฟี้ยวๆไปใช้แบบฟรีๆแบบคุ้มค่านะจ๊ะโอเคป่ะเราไปลองเล่นกันในเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่ก็เข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาอี้มาได้ยังไงอะแกนเอ้ยเดี๋ยวนะนายเราจะกดมาคนเดียวปะโถเดี๋ยวอย่าเดินตามได้ไหมอะรู้จักกะโอชาร์กเปล่าเปล่ากะโอชาร์กอะรู้จักไหมย่อใส่ทำไมอะเอ้าเป็นเพื่อนกันต่อยกันได้ยังไงอะเอางงไปหมดเลยจังหวะนี้เกิดคำถามขึ้นในวงการเกมเมอร์อีกแล้วเนี่ยมาครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้แหละเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนของพี่เนี่ยลงกันที่ที่ไหนดีอ่ะเอาที่พีกแล้วกันนะฮะก็อาจจะเสียงเป็นๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี้เลยนะครับ มาท่านผู้ชมครับเพื่อนพี่ตามมาแล้วหุยมีคนลงเต็มเลยอ่ะเราจะลงบ้านหลังคาแตกแล้วกันนะฮะว่าน่าจะรอดนะแล้วอย่าแย่งปืนเราไงเราข้างในก็ได้โอ้ย MP40 มาได้แล้ววะกับโอชาร์กได้ MP40 แล้วตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเรากดผิดมาทั้งทีก็ต้องแบกเพื่อนหน่อยนะฮะยิงมันเพื่อนยิงมันยิงใครวะเฮ้ยเจอคนนึงผมควงได้ผมมี2อันเอ้ยโอ้ยจ้าโจเอ้าจากไหนอะเจอแล้วบ้านนี้มีคนเพื่อนบ้านนี้มีคนข้างในนี้ตามมาเอาตึ๊ดคุยใครวะเนี่ยเฮ้ยลูดคู่ซ้ำต่อด้วยเออะไรนะพูดอะไรพี่จะพูดอะไรมาเมื่อกี้พี่ตื่นเนี่ยสมองรวนหมดแล้วพี่เนี่ยตอนเนี้ยเสียงก็แบบรู้สึกเหมือนใหญ่ๆอ่ะยังไงไม่รู้อ่ะเออคนเพิ่งตื่นอ่ะนะทุกคนก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะก็ต้องเนี่ยอุ๊ยจะพูดอะไรก็พูดไม่ถูกอ่ะพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนดีมั้ยฮะทุกคนฮะพี่ว่าถ้าเราแบบว่าเราคุยกันเนี่ยเราน่าจะแท็กทีมกันได้เวิร์คกว่าเนี้ยทุกคนใช่ป่ะเออพี่ว่าน่าจะใช่อ่ะนะเดี๋ยวต้องเปิดคุยกันฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลนายรักเธอจริงๆได้ยินเราเปล่านายได้ยินไหมนายเปิดไมค์เป็นเปล่าวะมุมบนซ้ายมืออ่ะนายตอบเราไปคำหนึ่งได้ไหมเราอุตส่าห์ช่วยนายยิงเนี่ยเฮ้ยนายระวังมันตายแล้วนายนายได้ยินป่ะถ้านายได้ยินเรานายย่อหน่อยก็ได้ถ้านายไม่พูดอ่ะนายเอาเฮ้ยนายได้ยินเราไหมอ่ะนายไม่ต้องเขินก็ได้เราพูดกับเราหน่อยนายย่อหน่อยนายย่อแล้วนายได้ยินเราไหมอ่ะเอ้าคุยใครวะเนี่ยนายเดินไปไหนเนี่ย
นายนายได้ยินหรือเปล่ารักเธอจริงๆอ่ะนายพูดกับเราหน่อยก็ได้นะนายไม่ได้ยินตอนนายย่อก็ได้อ่ะนายย่อนายถ้านายได้ยินเรานายย่อหน่อยเอ้านายนายไม่ได้ยินเราหรอนายเขินแน่เลยนายเขินเราอ่ะนายเขินเราแน่ๆเลยนายไม่คุยกับเราอ่ะเรารู้นายไม่คุยกับเราจะตามตื้อนายอย่างเงี้ยแหละแล้วถ้านายไม่นี่เราจะไม่ช่วยนายแล้วนะจะไม่ช่วยนายแล้วนะเราจะแยกทางกันตรงนี้เลยนะนายย่อหน่อยนายย่อย่ออย่างเงี้ยย่ออย่างเงี้ยถ้านายได้ยินเรานายย่ออย่างงี้หน่อยเนี่ยแบบเนี้ยไม่นะแยกทางเราจะแยกทางกับนายตรงนี้แหละพอกันทีละนายเราจะแยกทางกับนายเราจะไปไหนก็ไปเลยจะมาทางเนี้ยนายตายเราก็จะไม่ช่วยด้วยบอกเลยเฮ้ยแต่เราไม่ตายเราบอกเลยเราเก่งจริงๆนะจริงๆนายไม่ต้องเดินตามมาเลยนายไปทางอื่นเลยนายไม่คุยกับเราอ่ะไปเลยไปนี่เห็นป่ะเราคิวได้แล้วเห็นป่ะไปเลยเดินไปทางอื่นเลยไม่ต้องเดินมาด้วยกันเลยไปเลยไปเลยไปนายล้มเราก็ไม่ช่วยด้วยบอกเลยยิงอ่ะแม่ไม่มีปากเหรอปากไม่เอาไม่แนวมาเหรอกดคู่มาทำไมอ่ะไม่พูดอ่ะนิสัยไม่ดีอ่ะเฮ้ยว่าบอกแล้วเราเก่งใครทำอะไรเราได้โผล่มาตายนะจ๊ะเฮ้ยนายเดินไปทางเราอีกแล้วว่าไปเลยจะมาเดินทางเรานะไปทางอื่นไปทางอื่นจะไปอยู่ใกล้ๆเราไม่ชอบคนไม่คุยด้วยหญิงพวกหญิงเนี่ยเราไม่ชอบเลยอ่ะกดคู่มันทำไมไม่พูดอ่ะฮะไม่พังเหรอฮะบอกเหตุผลหน่อยสิเฮ้ยนายมาทำไมเนี่ยไปไม่ต้องมายุ่งกับเราไม่ต้องมาช่วยเราตัวรอดได้ไปเลยไปทางอื่นเลยไปทางอื่นเราสู้ได้เราสู้ได้ไม่มีตัวรับเว้ยเอาอย่าเดินตามเราดินายไปนายเดินตามทำไมเนี่ยดูดิมาแย่งของเราฟาร์มด้วยเนี่ยเฮ้ยไปเอาดูดิของตรงของแต่งเราได้ก็แย่งไปอ่ะอะไรอ่ะนายเฮ้ยเฮ้ยนั่นเราฆ่านะโอ้โหดูนายทำตัวดินายทำตัวแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่แหละทำตัวอย่างนี้แหละเรือดำน้ำมันถึงมีอ่ะเอาดูดิเฮ้ยนายไม่ได้ยิงนะน่าไปเลยยุ่งกับเราไม่คุยด้วยนายมันคนนิสัยไม่ดีนายมันคนผีทะเลนะเว้ยรู้เปล่าไปคนละทางแยกทางกันไปกดเป็นทีมอ่ะต้องคุยกันเราต้องสื่อสารกันเป็นทีมถูกไหมเดี๋ยวอย่านะเรายิงนะตัวเนี้ยเอาให้ลืมเปิดไหมอย่านะตัวนี้เรายิงแล้วอย่ามายุ่งไปเออเล่นทีมเล่นคู่เล่นกับเพื่อนทำไมไม่เปิดไมค์นิสัยงงจริงเลยอ่ะเออนายช่วยบอกเหตุผลแล้วหน่อยดิทำไมนายถึงไม่คุยกับเราอ่ะถ้าไม่อยากคุยกับคนแปลกหน้ากดคู่มาทำไมไม่กดโซโล่ไปฮะเออนายเป็นคนยังไงวะนายจะเขินทำไมอ่ะเนี่ยเรายังพูดอยู่เลยเรายังไม่เขินนะจบกันเออเราไหวนะไม่ต้องมายุ่งกับเราบอกเลยแมปเนี้ยเราคนเดียวเราก็โอเคนายอยู่กับคนเก่งๆแต่นายยังไม่พูดกับคนเก่งอ่ะเออเฮ้ยนี่ไงบอกแล้วเราเก่งนายมันอ่อนเพราะนายไม่ยอมเปิดไมค์เนี่ยเพราะอย่างนี้แหละคนก็ถึงแรงลดกันเนี่ยเขาถึงไม่ขึ้นไดมอนด์กันสักทีเนี่ยเพราะนายไม่เปิดไมค์คุยสื่อสารกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้นิสัยใจคอใช่ไหมว่านายจะคิดยังไงถูกปะเออนายคิดบ้างดิเอ้ยแล้วอยากจะด่านายไอ้ตะขาบไม่มีขาไอ้หน้าสองไอ้เอาได้พูดได้เหรอนายได้ยินเราไหมอ่ะเฮ้ยทำไมนายไม่คุยกับเราอ่ะนายคุยกับเราหน่อยดินายคุยกับเราก่อนเราจะช่วยนายเลยเนี่ยนายเฮ้ยนายคุยกับเราจะไม่ไหวแล้วนะนี่แน่นายคุยกับเราดิเอาเนี่ยถ้า
ขนาดไม่มีเรานะข้าไป10ตัวแล้วนะไม่ได้ที่1หรอกครับพูดเลยเนี่ยนายเราแบกนายที่1อ่ะนายไม่กลับตัวกลับใจต้องเปิดไมค์นะเวลาไปเล่นกับคนอื่นอ่ะรู้ไหมก็โอเคครับผมนี่ก็พี่เนฟก็พูดเล่นๆนะครับผมก็คือว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเวลาเล่นกันเนี่ยกดทีมาแต่ไม่ยอมเปิดไมค์นะครับขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับเพราะว่านะครับผมถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดไมค์เนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราคิดยังไงเราจะไปตรงไหนและสุดท้ายผลสรุปก็คือเราตายนั่นเองครับผมก็คือว่านะครับพยายามเปิดไมค์ไว้นะครับคุยกันสื่อสารกันกดทีมาเราก็ต้องเล่นเป็นทีมนะครับไม่ใช่กดทีมาเราไปเล่นโซโล่ถ้าอยากเล่นโซโล่ให้ไปกดโซโล่ครับอย่ากดทีมเป็นภาระคนอื่นนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอคิวแล้วปุ้ย